ช่วงม.ปลายดีที่สุดในโลกแล้วนะคะมัธยมปลายดีที่สุดน้องจำไว้ค่ะมหาวิทยาลัยไม่มีทางเป็นอย่างนี้แล้วนะคะมหาวิทยาลัยน้องไม่มีทางนั่งแคะขี้มูกแล้วเพื่อนรับได้มหาวิทยาลัยน้องไม่มีทางลอกแล้วอาจารย์ให้อภัยนะคะมหาวิทยาลัยน้องไม่มีทางที่จะหันไปแล้วก็รักเขาได้แม้ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ทำแล้วเลวที่สุดคือวันที่บ้านพี่ล้มละลายตอนต้มยำกุ้งอะค่ะแม่มาส่งพี่ขึ้นรถไฟให้พี่กลับไปเรียนแล้วมีตังค์ให้พี่แค่250พี่เกลียดแม่มากน้องน้องรู้ไหมว่าพี่ขยำเงินเสร็จแม่ร่วงลงอยู่ที่เท้าแล้วพอพี่หันหลังให้เลยสิ่งที่ได้เห็นคือผู้หญิงคนนั้นร่วงอยู่กับเท้าแล้วก็จับเท้าพี่อย่างเงี้ยค่ะแต่พี่สะบัดหนีเพราะพี่ไม่ได้ซื่อสัตย์กับหน้าที่ของลูกไงคะพี่กลับไปเรียนแล้วไม่กลับไปชุมพรเลยไม่กลับไปบ้านเลยจนซิสเตอร์บังคับแม่ประสบอุบัติเหตุค่ะโดนรถชนเพราะต้องขับรถไปรับพี่อะค่ะแล้วขาตั้งปักลงไปในน่องแม่แล้วลากแม่ยาวไปกับถนนแต่น้องรู้ไหมว่าคนที่มาเห็นแม่บอกกับพี่ว่าแม่น้องอะพยายามดึงขาตั้งออกแล้วบอกกับคนที่มาเห็นว่าจะไปรับลูกลูกจะถึงแล้วต้องไปรับลูกก่อนทั้งที่ขาตัวเองเวอะหวะหมดแล้วนะคะพี่กลับมาถึงคนที่มารับไม่ใช่แม่ด่าเลยค่ะแล้วพูดคำที่เลวที่สุดในการเป็นลูกคือถ้าเลือกได้ไม่เกิดมาเป็นลูกพ่อลูกแม่อย่างนี้หรอกต้องเงียบแล้วฟังนะว่าแม่พี่พูดว่ายังไงแม่พี่พูดใส่หูพี่ว่าแม่ขอโทษนะลูกนะแม่ขอโทษที่แม่ไม่ได้ไปรับรถมันชนแม่ขอโทษที่แม่โง่ขอโทษที่แม่ลมละลายขอโทษที่แม่ไม่มีอะไรให้ลูกเหมือนแม่คนอื่นเลยแต่แม่อยากให้ลูกรู้ว่าแม่รักลูกมากนะลูกนะแล้วลูกคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตที่แม่มีคุณหลับตาลงเบาๆช่วยคิดตามที่พี่บอกหน่อยนะผู้หญิงที่หาชุดนักเรียนชุดนี้มาให้คุณด้วยความรักแล้วอยากเห็นลูกเป็นนักเรียนแต่เวลามีใครมาทำร้ายลูกเขาพร้อมที่จะเอาชีวิตเข้าแลกผู้หญิงที่แอบร้องไห้ในวันที่รู้ว่าคุณแอบสูบบุหรี่ผู้หญิงที่แอบเสียใจที่รู้ว่าคุณกำลังรักคนอื่นมากกว่าเขาและนึกถึงหน้าผู้ชายอีกคนหนึ่งด้วยได้ไหมคะน้องนึกถึงหน้าผู้ชายคนนั้นหน่อยค่ะผู้ชายที่ทำงานหนักเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือให้น้องได้เติมเงินให้น้องได้แต่น้องแทบจะไม่โทรไปหาเขาเลยแต่ในวันที่น้องไม่มีใครเขาตบไหล่น้องเบาๆแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะลูกวันนี้ก่อนที่พี่จะลงไปพี่ฝากกับน้องง่ายๆทำความดีเพื่อความดีนี้ถูกต้องแม้ปิดทองหลังองค์พระอย่าหวั่นไหวใครไม่รู้ใครไม่เห็นช่างมันบะไรขอเพียงใจรู้ว่าดีเท่านี้พอ